และสำหรับหัวข้อถัดไปค่ะที่เราจะมาพูดให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะคะหัวข้อนี้ค่ะก็จะมีผู้บรรยายด้วยกันถึง2ท่านเลยทีเดียวด้วยซึ่งแน่นอนว่าทั้ง2ท่านนี้นะคะก็จะเป็นผู้ที่เป็นทั้งดีไซเนอร์แล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งด้วยเช่นเดียวกันค่ะทั้ง2ท่านนี้ก็คือคุณธิดารินทร์ศรีสุขและคุณชวนันท์ทองภูค่ะเป็นดีไซเนอร์และผู้ก่อตั้งค่ะของแบรนด์ Good After Night ค่ะแล้วก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับกลยุทธ์การสร้างดิจิทัลคอนเทนต์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่งต่อให้กับวิทยากรทั้งสองท่านเลยดีกว่าขอเสียงปรบมือด้วยค่ะครับสวัสดีผู้เข้าฟังบรรยายทุกท่านนะครับเดี๋ยวขอออกตัวก่อนเลยนะครับวันนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้มาบรรยายต่อหน้าผู้คนเยอะๆนะครับมีข้อผิดพลาดอะไรก็ขออภัยไว้ก่อนเลยนะครับโดยแบรนด์เรานะครับคือเราคือแบรนด์คูดับเบิ้ลไนน์นะครับเป็นเดี๋ยวให้ดูวิดีโอนี่ก็คือคอนเทนต์ที่เป็นโมชั่นนะครับของเรานะครับที่จะบ่งบอกในรูปแบบของสินค้าของเราที่ได้ถ่ายทอดออกมานะครับเป็นโปรดักต์แล้วก็คือแบรนด์ของเรานะครับได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2009นะครับโดยมีผมนะครับชวนันท์ทองภูลนะครับแล้วก็นายค่ะธิดารินทร์ศรีสุขค่ะเราต่างคนต่างก็ได้เรียนมาในสาขาที่มีความเกี่ยวข้องกับการออกแบบจิวเวลรี่นี่แหละครับแล้วก็พอเราได้มาเจอกันเราก็เลยได้ร่วมทำแบรนด์นี้กันมานะครับแล้วคราวนี้เนี่ยจากเดิมที่เรามีไอเดียที่ว่าอยากจะทำเครื่องประดับอันนี้เนี่ยเพราะว่าเราอยากจะได้เครื่องประดับที่มันมีแบบความแตกต่างที่มันมีที่ถ่ายทอดความคิดหรือว่าไอเดียต่างๆออกมาได้โดยที่แบบไม่ต้องมีเงื่อนไขอย่างอื่นอย่างพวกราคาวัสดุหรืออะไรเงี้ยครับแล้วมันทำให้ได้เกิดจิวเวลรี่ของเราที่มีวัสดุหลักเป็นเครื่องประดับที่ทำมาจากทองเหลืองนะครับแต่ว่าเราจะเน้นในเรื่องการกรรมวิธีที่การที่จะเพิ่มสีสันแล้วก็เพิ่มมูลค่าของมันโดยใช้การเป็นแฮนดิคราฟมาร่วมกับในการดีไซน์ครับทำให้สินค้าของเราน่าสนใจยิ่งขึ้นนะครับโดยเครื่องประดับเราเนี่ยจะมุ่งเน้นในรูปแบบของความเป็นแบบรูปฟอร์มของธรรมชาตินะครับเป็นการเล่าเรื่องของดอกไม้หรือว่าสิ่งสรรพสัตว์ต่างๆที่มีอยู่ในธรรมชาตินะครับแล้วก็ถ่ายทอดออกมาให้มีสีสันแล้วก็มีความเป็นอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับแล้วก็จะมีการเน้นไปสู่เน้นในส่วนของคุณภาพในรายละเอียดต่างๆในทุกๆชิ้นก่อนที่จะออกไปถึงมือของลูกค้าของเรานะครับผมแล้วก็การทำงานของเรานะครับเราจะทำงานตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำครับเราคือเราต้องดีไซน์แล้วก็พัฒนาแล้วก็โปรดักชันทุกอย่างอยู่ภายในบริษัทของเราทั้งขั้นตอนในการออกแกะแว็กโปรโตไทป์นะครับแล้วก็สร้างแม่พิมพ์นะครับแต่ว่าในการแคสติ้งเนี่ยเราก็จะมีการใช้ซัพพลายเออร์อยู่ในเฉพาะในส่วนนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็เอามาทำต่อจนได้เป็นผลิตภัณฑ์ของเรานะครับปัจจุบันนะครับของเราสินค้าของเรานะครับได้ส่งออกไปต่างประเทศนะครับถ้าเกิดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดของเราเนี่ยก็จะเป็นประมาณ 90% ถึง 95% นะครับที่ส่งออกไปต่างประเทศลูกค้าของเราเนี่ยจะมีใน2รูปแบบก็คือในส่วนของลูกค้ารีเทลนะครับที่มาจากเว็บไซต์หรือว่าในแพลตฟอร์มเซลล์ต่างๆนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงที่เป็นรายได้หลักของเราเป็นท่อน้ำเลี้ยงหลักของเราก็คือลูกค้าโฮเซลก็จะเป็นลูกค้าที่ติดต่อเรามาโดยตรงแล้วก็เรามีการดีลกันที่ติดต่อทางอีเมลนะครับก็จะเป็นลูกค้าจากรัสเซียหรือฮ่องกงเนี่ยครับจะเป็นลูกค้าหลักของเราส่วนถ้าเกิดเป็นรีเทลเนี่ยก็จะอยู่ในฝั่งของอเมริกายุโรปแล้วก็กระจายไปทั่วโลกครับครับผมปัจจุบันนะครับถ้าเกิดว่าในเมืองไทยในบ้านเราเนี่ยแบรนด์ของเราเนี่ยจะมีที่ขายอยู่นะครับก็จะมีอยู่2ที่นะครับก็คือที่ห้างสยามเซ็นเตอร์นะครับชั้น1แล้วก็ห้างสยามห้างเซ็นครับอยู่ที่ชั้น3สามารถไปแวะเยี่ยมชมได้นะครับแล้วก็ไปดูอุดหนุนกันได้นะครับผมครับนอกเหนือจากในส่วนที่เรามีช็อปตามห้างสรรพสินค้าแล้วนะครับเราก็จะมีการออกงานแฟร์นะครับของงานบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่ในตอนนี้ได้ออกมา2ปีแล้วครับถ้าเกิดท่านที่มาร่วมประชุมได้มีการได้ออกแฟร์หรือได้ไปเยี่ยมชมงานก็คงคุ้นตากับบูธของเรานะครับแล้วก็สามารถไปดูไปไปไปจ
จับหรือว่าไปอุดหนุนกันได้นะครับในบูธนะครับครับแล้วก่อนหน้านี้ก็จะมีร้านที่เราเปิดนะครับก็คืออยู่ที่ Titan East View นะครับก็คืออันนี้ที่เราเอามาให้ดูนะครับปัจจุบันเนี่ยเราปิดไปละแต่ว่าเรามองเห็นว่ารูปแบบอันเนี้ยมันถ่ายทอดในความเป็นแบรนด์ของเราแล้วก็ทุกอย่างที่เราออกแบบของมันแล้วมันจะสะท้อนออกมาทั้งในเรื่องของการตกแต่งแล้วก็การใช้แสงหรืออะไรพวกเนี้ยครับมันทำให้เรามีความแบบภูมิใจถึงแม้ว่ามันปัจจุบันอาจจะไม่มีไปแล้วแต่เราอยากเอามาโชว์ครับครับผมครับคราวนี้เมื่อกี้พูดถึงในช่องทางขายที่เป็นฟิสิกอลแล้วใช่มั้ยครับก็จะเป็นช่องทางขายต่อไปก็จะเป็นช่องทางทางออนไลน์นะครับอันนี้คือเว็บไซต์นะครับช่องอันนี้คือจะเป็นแพลตฟอร์มที่เราขายทางออนไลน์ก็จะมีในเว็บไซต์ของเราเว็บไซต์หลักก็คือ goodafternight.com แล้วก็อีกเว็บไซต์นึงก็จะเป็นเว็บ goodafternightbk.com ครับแล้วก็จะมีแพลตฟอร์มที่เป็นเว็บไซต์ที่มีอยู่อันนี้เป็น sc.com แล้วก็ pincoin.com ซึ่ง2อันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเป็นห้างสรรพสินค้าออนไลน์ที่เราสามารถไปเปิดช็อปแล้วก็ไปสร้างร้านค้าของเราย่อยๆที่นั่นครับผมมันจะมีเหตุผลอยู่ว่าทำไมเราถึงมี goodafternight.com แล้วก็ goodafternightbkk.com ก็ด้วยเงื่อนไขที่ว่าลูกค้าในประเทศก็จะได้รับโปรโมชั่นพิเศษแตกต่างกันไปสำหรับลูกค้าทราฟฟิกจากทั่วโลกเนี่ยก็จะได้เงื่อนไขอีกอันนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นเทคนิคในการทำการตลาดแตกต่างกันไปแล้วแต่แบรนด์ครับครับผมส่วนในอันต่ออันนี้เดี๋ยวเข้าเรื่องนะครับเข้าเรื่องดิจิตอลคอนเทนต์ดิจิตอลคอนเทนต์เนี่ยในการทำงานของแบรนด์เรานะครับการทำงานของแบรนด์เราในคำนิยามคำว่าดิจิตอลคอนเทนต์เนี่ยเราจะแบ่งเป็น2ฝั่งครับ2ฝั่งที่ว่าเนี่ยก็จะมีในฝั่งแรกเราเรียกมันว่าแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มเนี่ยก็คือจะเป็นหลักแพลตฟอร์มที่เป็นที่ตั้งที่แบบว่าให้ทราฟฟิกเนี่ยซึ่งเป็นลูกค้าของเราเนี่ยได้มาเจอของเรานะครับมาเจอว่าเฮ้ยของเรามีตัวตนอยู่ที่นี่มีสินค้าอะไรมีความแตกต่างจากสินค้าที่อื่นเป็นยังไงบ้างก็คือจะเป็นแพลตฟอร์มนะครับซึ่งแพลตฟอร์มเนี่ยถ้าเกิดเราจะแยกออกมาในแต่ละประเภทเนี่ยผมก็จะแยกออกมาเป็นประมาณ3ประเภทนี้นะครับก็คืออันแรกโซเชียลมีเดียครับโซเชียลมีเดียเนี่ยอันนี้เหมือนจะเป็นสามัญพื้นฐานที่ทุกคนจะรู้จักอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีมาสักพักนึงแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยจะแทบทุกวัยนะครับทุกหมู่เราทั้งหมดเนี่ยครับก็จะมีโซเชียลมีเดียนะครับก็คือมีทั้ง Facebook Instagram พวกนี้นะครับคือเป็นเบสิกพื้นฐานซึ่งไม่ต้องมีความรู้ความชำนาญพิเศษอะไรเราก็สามารถทำมันได้นะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าโซเชียลมีเดียนอกจากมีในความที่เป็นเพอร์ซันแนลเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบของเพจนะครับรูปแบบที่เป็นคอมเมอร์เชียลเป็นออฟฟิเชียลของแบรนด์แต่ละแบรนด์ที่เราจะทำกันไปผมคิดว่าทุกแบรนด์ตอนนี้ก็จะมีสิ่งนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับแพลตฟอร์มต่อไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของเซลล์แพลตฟอร์มเซลล์แพลตฟอร์มอย่างที่พูดเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นในการทำงานของเราคือจะมี SC แล้วก็ Pincoin SC เนี่ยจะเป็นเจ้าใหญ่เลยจากฝั่งอเมริกานะครับเขาจะเหมือนคัดหรือว่านำเสนอสินค้าที่มีรูปแบบของการทำงานแฮนด์เมดรูปแบบมีความแฮนดิคราฟอะไรเนี้ยสินค้าของเขาค่อนข้างที่จะชัดเจนแตกต่างอย่าง eBay อย่างเงี้ย eBay นี่ค่อนข้างที่จะครอบจักรวาล Amazon ก็จะเป็นสินค้าอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแต่อันเนี้ยมันจะคัดกรองกลุ่มมามันทำให้ตรงกลุ่มเป้าหมายของเราได้มากขึ้นนะครับแล้วอีกเว็บไซต์นึงนะครับก็จะเป็น Pincoin อันนี้ก็เป็นน้องใหม่ครับรูปแบบคอนเซปต์ก็คล้ายๆกันกับ SC นะครับแต่ว่าตลาดของเขาเนี่ยก็จะอยู่ในฝั่งเอเชียตะวันออกนะครับผมคิดว่าหลายๆแบรนด์ก็คงมีเปิดร้านของตัวเองเนี่ยในแพลตฟอร์มเหล่านี้นะครับคราวนี้เมื่อกี้เราพูดถึงโซเชียลมีเดียนะครับที่ว่าเป็นที่ที่แบบว่าจะถ่ายทอดให้เราเนี่ยโซเชียลมีเดียพวกนี้เนี่ยก็สามารถเป็นแพลตฟอร์มให้เราเหมือนกันเพราะปัจจุบันเนี่ยโซเชียลมีเดียเนี่ยก็จะมีฟีเจอร์ที่จะแบบอัพโหลดรูปสร้างโปรดักต์แล้วก็สามารถทำการซื้อขายผ่านโซเชียลมีเดียได้เลยนะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกแล้วก็นำมันมาใช้ให้เหมาะสมกับแบรนด์เรายังไงนะครับแต่สำหรับของเราเนี่ยจะเน้นว่าแยกกันนะครับในรูปแบบของกูดับเบิ้ลไนน์นะครับโดยโซเชียลมีเดียของเราเนี่ยก็จะใช้เป็นการเล่าเรื่องนะครับส่วนในเซลล์แพลตฟอร์มเนี่ยเราก็จะขายที่นี่นะครับก็จะแยกส่วนกันอย่างชัดเจนนะครับต่อไปนะครับอันนี้คือเราพูดถึงเรื่องแพลตฟอร์มแล้วนะครับในหัวข้อต่อไปเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มอีกอันนึงที่ผมมองว่ามีความสำคัญที่สุดนะครับสำหรับการทำธุรกิจของเราแล้วก็มันทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยสามารถเติบโตและต่อยอดมาได้จนถึงทุกวันนี้เลยนะครับ
หลายๆแบรนด์นะครับผมโอเคในเรื่องของโซเชียลมีเดียหรือแพลตฟอร์มพวกนี้มันคือสิ่งที่ง่ายมันเป็นสูตรสำเร็จที่ทุกคนสามารถสร้างมันได้หรืออะไรนี้ใช่ไหมแล้วทำให้หลายๆแบรนด์เนี่ยหรือหลายๆผู้ประกอบการเนี่ยอาจจะละเลยในส่วนที่ว่าการทำเว็บไซต์เนี่ยออฟฟิเชียลเว็บไซต์ของเราเนี่ยบางทีมันจะดูยากฉันไม่ได้มีความรู้ฉันไม่ได้มีความรู้ในด้านไอทีฉันไม่รู้ว่าจะทำยังไงฉันต้องไปจ้างเขาหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันนะครับไอออฟฟิเชียลเว็บไซต์พวกนี้เอางี้ดีกว่าออฟฟิเชียลเว็บไซต์นะครับมันเปรียบเสมือนเหมือนบ้านหลักของเราเป็นฐานที่มั่นนะครับมันเหมือนเป็นสัมมโนครัวทางดิจิตอลของเราจะบ่งบอกตัวตนว่าเฮ้ยเรามีอยู่ที่นี่ที่อยู่เราอยู่ที่ไหนรูปแบบการทำงานของเราเป็นยังไงสินค้าเรามีอะไรทุกอย่างที่เกี่ยวกับเราเนี่ยมันสามารถใส่ไว้ในเว็บไซต์ของเราแล้วเราสามารถดีไซน์รูปแบบของเว็บไซต์เนี่ยให้ตอบกับความเป็นอัตลักษณ์ของแบรนด์เราได้อย่างดีที่สุดสำหรับผมนะครับแล้วก็แต่ด้วยความที่มันดูมีมิติซับซ้อนตรงนี้หลายๆแบรนด์หรือว่าหลายๆผู้ประกอบการอาจจะละเลยเอ้ยฉันทำเว็บไซต์ก่อนฉันทำ Facebook ก่อนฉันขายใน Facebook ขายทาง LINE หรืออะไรเงี้ยแต่คราวนี้เนี่ยเขาอาจจะไม่มีบ้านที่แบบว่าลูกค้าที่เคยนึกถึงแบรนด์เราหรือว่าเคยอยากจะรู้ข้อมูลลึกไปมากกว่านั้นอยากติดต่อเราโดยตรงอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่มีช่องทางที่จะให้เรามาเจอเพราะฉะนั้นไอการทำเว็บไซต์พวกนี้มันเป็นสิ่งสำคัญมากและปัจจุบันกลับมาจุดเมื่อกี้นะครับปัจจุบันเนี่ยการทำเว็บไซต์นะครับมันเหมือนเมื่อกี้ผมบอกว่าเว็บไซต์เหมือนเป็นสัมมโนครัวทางดิจิตอลใช่ไหมก็คือเหมือนเป็นบ้านหลักครับแต่ถ้าเกิดปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเหมือนมีบ้านจัดสรรนะครับเป็นแพลตฟอร์มที่สร้างเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วปัจจุบันมันง่ายมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านที่อาจจะยังไม่มีเว็บไซต์หลักของแบรนด์หรืออะไรเงี้ยก็ผมคิดว่าตรงนี้กรุณาอย่าละเลยไปเลยนะครับมันสำคัญมากหลายๆครั้งนะครับผมเจอรุ่นน้องที่ตามงานแฟร์หรือรุ่นน้องที่เรียนมาด้วยกันอะไรเงี้ยถามว่าเป็นไงปัจจุบันทำธุรกิจอะไรเงี้ยส่วนใหญ่นะครับก็จะเห็นว่าเขายังไม่ได้มีเว็บไซต์หลักของเขานะครับผมว่าตรงนี้เป็นโอกาสที่พลาดไปเหมือนกันเพราะลูกค้าโฮเซลของเราที่ว่าเป็นถ้าเกิดรายได้ทั้งหมดของเราเนี่ยโฮเซลประมาณ 80% ที่เป็นรายได้หลักมาจากเว็บไซต์เลยครับนะครับครับผมก็เหมือนตอนที่เราเริ่มแบบที่จะมีแบรนด์กัน2คนเนี่ยเรามีโปรดักต์ใช่ไหมคะแต่นายพูดกับปอเลยว่าสิ่งแรกที่เราต้องมีอ่ะคือเว็บไซต์ตั้งแต่ปี2010ได้มาค่ะที่แบบเราเปิดเว็บไซต์ครั้งแรกเนี่ยเราก็ถ่ายรูปกันเองแบบง่ายๆยังไม่สามารถซื้อขายได้จริงในเว็บก็จริงแต่เรามีรูปโปรดักต์ไลน์ที่แบบแสดงว่าเราทำอะไรกันอยู่นะเรามีโปรดักต์ชิ้นนี้นะหน้าตาเป็นอย่างนี้ชื่ออย่างนี้มันทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถส่งอีเมลมาติดต่อเราเพื่อสอบถามว่าซื้อขายยังไงอะไรเงี้ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของเราที่เราทำโฮเซลกับต่างประเทศเลยทีเดียวเลยอยากให้แบบทุกคนลองกลับมาหันมามองตัวเว็บไซต์เนี่ยให้แบบเหมือนทำให้มันเวิร์กให้ได้อะค่ะเพราะว่ามันเป็นตัวตนของเราจริงค่ะอันนี้ที่เราพูดมานะครับอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกว่าเราจะแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับในการดำเนินการที่ในหัวข้อที่ว่าดิจิตอลคอนเทนต์นะครับฝั่งแรกที่เราพูดไปเรียบร้อยแล้วในเรื่องของแพลตฟอร์มคราวนี้อีกฝั่งนึงมันจะเป็นผมจะเรียกว่า marketing material นะครับในส่วนของ marketing material เนี่ยก็จะมีหัวข้อแยกย่อยเข้าไปอีกเดี๋ยวอันแรกเลยนะครับคือจะเป็น product pack shot นะครับอันนี้คือเบสิกเลยครับเบสิกของ product ที่เราจะเอาขึ้นไปในออนไลน์เอาขึ้นไปสู่โลกโซเชียลหรืออะไรก็ตามลูกค้าเราเนี่ยถ้าเกิดเขาเห็นรูปโปรดักต์แพ็คช็อตที่ทุกอย่างมันคลีนมันเคลียร์นะครับได้เห็นรูปครบทุกด้านทุกมุมอะไรเงี้ยมันจะเกิดความแฟร์ซึ่งกันและกันลูกค้าก็สามารถเห็นสินค้าเราได้ครบทุกวิวทุกด้านและคราวนี้เราก็สามารถนำเสนอภาพที่สวยงามของสินค้าเราเนี่ยไปสู่ลูกค้าได้อย่างชัดโดยที่ไม่มีอะไรมาเปลี่ยนหรือทำให้มันบิดเบือนไปได้นะครับครับผมอันนี้คือโปรดักต์แพ็คช็อตรูปแบบของโปรดักต์แพ็คช็อตก็แล้วแต่ความเหมาะสมนะครับอาจจะเป็นแบ็คกราวด์สีดำแบ็คกราวด์สีขาวก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะนำเสนอในรูปแบบของแบรนด์เรายังไงนะครับผมในสำหรับของแบรนด์เราก็จะเป็นสีขาวนะครับเพื่อที่แบบว่าให้มองให้มันตอบรับกับคอนเซ็ปต์ของเราก็คือnaturalistic ที่แบบว่าเป็นธรรมชาติใช้แสงที่ให้ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดก็เลยเป็นรูปแบบที่ออกมาอย่างนี้นะครับภาพที่เห็นในมอนิเตอร์อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็ไปเยี่ยมชมในเว็บไซต์เราได้นะครับครับผมต่อไปหลังจาก product pack shot แล้วเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดละข้อจำกัดของ product pack shot คือมันไม่สามารถบอกสเกลหรือว่าสภาพแวดล้อมที่มันควรจะอยู่อะไรอย่างเงี้ยให้ product ของเรามันเด่นชัดโดดเด่นขึ้นมาได้ก็ต้องมี product mood shot นะครับที่เราเรียกกันอย่างนี้นะครับก็คือแหวนหรือเครื่องประดับของเราเนี่ยจะอยู่ตามเรือนร่างของนางแบบหรือว่าอยู่ในแสงหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแล้วก็มันจะทำให้ผลงานสินค้าของเราเนี่ยโดดเด่นขึ้นมามีความมีอยู่จริง
มีความที่แบบเอ้ยสวยงามขึ้นมาอีกมิตินึงนะครับผมอันนี้เป็นรูปของ product pack shot นะครับก็น่าคิดว่าตัว mood shot เนี่ยมีผลกับการที่เราจะแบบขายได้ลูกค้ามีความชอบเกิดขึ้นจากตัว mood shot ล้วนๆเลยในความรู้สึกนายเพราะมันเราสามารถควบคุมบรรยากาศที่อยากให้เครื่องประดับของเราเนี่ยไปอยู่บนนางแบบได้มันอาจจะไม่ได้เป็นนางแบบที่ดูเกินจริงอะค่ะให้เป็นนางแบบที่แบบใช่มีอยู่จริงเหมือนกับว่าเพราะว่าแบรนด์เราด้วยความที่มันเป็นงานที่แบบฝีมือมันไม่ได้ขายตัวคุณขายตัววัสดุสักเท่าไหร่แต่มันใช้แบบเหมือนแพชชั่นที่อยากจะซื้อมากกว่าการที่อยู่บนคนเนี่ยมันก็เลยทำให้มันชัดขึ้นเขาจะรู้สึกอยากได้ขึ้นทั้งที่เขายังไม่ได้เห็นตัวจริงของเครื่องประดับเราอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะก็อาจจะไม่ได้ใส่ซะทีเดียวแต่ก็มีสเกลขึ้นมาเกี่ยวข้องแล้วเขาสามารถรู้ได้ว่าไซส์มันประมาณไหนนะหัวมันใหญ่ขนาดไหนเนี่ยค่ะก็ส่วนมากรูปพวกนี้เราก็ถ่ายกันเองมีนางแบบเป็นน้องบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราดำเนินการในการสร้าง marketing material เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องตั้งบัดเจ็ตไว้สูงหรือว่าต้องเฮ้ยฉันต้องจ้างนางแบบฉันต้องเซตสีเซตฉากอะไรเงี้ยบางทีเราทำให้มันเป็นมีจริงมันมีอยู่จริงแล้วก็มันทำให้ลูกค้ามั่นใจยิ่งกว่าเดิมด้วยซ้ำว่าเฮ้ยฉันใส่ไปเนี่ยฉันไม่ต้องแกรนขนาดนั้นก็ได้อะไรเงี้ยครับบางทีมันสามารถใส่ในชีวิตประจำวันหรือการที่เราใส่ออกในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมั่นใจมากขึ้นครับผมครับอันนี้ต่ออันนี้เสร็จในเรื่อง product pack shot แล้วนะครับคราวนี้อีกข้อนึงนะครับที่เราจะแยกประเภทในส่วน marketing material นะครับเราอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวอักษรและตัวอักษรพวกนี้นะครับจะเป็นในเรื่องของบล็อกโพสต์บล็อกโพสต์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวต่างๆที่เราอยากจะขยายความในสินค้าของเรานะครับขยายว่าโปรดักต์ของคอลเลกชันของเราคอลเลกชันนี้มีแรงบันดาลใจมาจากสิ่งนี้วัสดุของเราทำมาจากอย่างนี้เหตุผลในการที่ว่าเราทำอะไรคือมันสามารถเล่าเรื่องอธิบายพรรณนาไปนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกที่ว่าเล่ามันให้มันยาวหรือกระชับอะไรเงี้ยก็จะมีเทคนิคในการเขียนเนี่ยหลากหลายไปเลยครับปรับใช้กันได้ครับอันต่อไปนะครับแคปชั่นเนี่ยผมถือว่าเป็น marketing material อย่างหนึ่งเลยนะครับการที่จะเขียนแคปชั่นให้กับรูปหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ง่ายไปกว่าการมันยากพอๆกับการที่เราจะถ่ายรูปสวยๆขึ้นมารูปหนึ่งเหมือนกันนะครับบางทีการที่แบบมีรูปมาดีๆอย่างเงี้ยแล้วคุณเขียนแคปชั่นที่มันแบบไม่ได้สะท้อนคอนเซ็ปต์ของคุณหรือมันเขียนแคปชั่นยิ่งทำงานจิวเวลรี่ใช่ไหมครับคุณเขียนแคปชั่นจิวเวลรี่คุณอย่างแพงเงี้ยแล้วคุณเขียนแคปชั่นดูราคาแบบทำให้สินค้าของเราดูราคาแบบเสียราคาไปอย่างเงี้ยเพราะว่าไอการเขียนแคปชั่นเนี่ยมันจะเป็นข้อความที่ขยายอันนี้อีกทีบ่งบอกถึงเทสบ่งบอกถึงรสนิยมได้อีกเลยนะครับแล้วการเขียนแคปชั่นเนี่ยถ้าเกิดเราสร้างฟอร์แมตของมันเนี่ยสร้างรูปแบบของแบรนด์ของเราให้ชัดเจนมันจะบ่งบอกลักษณะนิสัยของแบรนด์ของเราให้เห็นว่าไอ้แบรนด์นี้เนี่ยมีลักษณะอย่างนี้นะครับแบรนด์อย่าง Good Afternight นะครับก็จะมีความแบบสดใสฟุ้งฟิ้งอะไรอย่างนี้นะครับมันจะทำให้แบบคาแรคเตอร์ของเราก็จะเด่นชัดแล้วมันก็สอดรับกับรูปที่เราจะนำมาใช้นะครับอันนี้นะครับอันนี้คือแคปชั่นนะครับนายขอเพิ่มเติมนิดนึงค่ะอย่างตอนเมื่อกี้ที่เราพูดถึงตัวแพลตฟอร์ม Facebook กับ Instagram ไปเนี่ยคือในความเป็น Good Afternight เนี่ยเราจะไม่ขายของใน Facebook หรือ Instagram เลยค่ะแต่ตัว Instagram เนี่ยกลายเป็นเหมือนไทม์ไลน์ของเราอะค่ะว่าเรามีผลงานอะไรออกมาแล้วอยากนำเสนอว่ามีแบรนด์วงใหม่แต่เราจะไม่เขียนดีเทลอันนี้เป็นหนึ่งในแคปชั่นที่พรพยายามจะบอกคือเราจะไม่เขียนว่าอันนี้ราคาเท่าไหร่สั่งซื้อยังไงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะหมดนะอะไรอย่างเงี้ยคือจะไม่มีคำพูดเหล่านี้อยู่ในโพสต์ของนายเพราะว่านายอยากใหตัว Instagram อ่ะมันเป็นอัลบั้มภาพของเราอ่ะที่ลูกค้าเข้ามาดูด้วยความที่แบบสินค้าของเรามันไม่ได้เป็นเค้าเรียกว่าไงอ่ะเป็นซีซั่นนะคะคือเราขายสินค้าเนี้ยแบบเนี้ยเราก็จะขายไปเรื่อยๆมันก็จะยังอยู่ในไทม์ไลน์ของเราใน Instagram อะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็เป็นรูปแบบของแต่ละแบรนด์นะคะอันนี้ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยจะดีจะถูกนะครับมันแค่เป็นแนวทางที่เราทํานะครับสําหรับแบรนด์ของท่านท่านจะสามารถรู้เองว่าความเหมาะสมในการทำงานเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวนะครับอันนี้มาเล่าให้ฟังแลกเปลี่ยนกันนะครับผมอันนี้จบไปเรื่องแคปชั่นนะครับอีกเรื่องนึงก็คือแฮชแท็กแฮชแท็กนะครับแฮชแท็กเดี๋ยวจะเป็นตัวกำกับทราฟฟิกที่ว่าจะให้ลูกค้าของเราเนี่ยมาเจอ
มาเจอในสิ่งที่เขากำลังมองหาอยู่แล้วเราอยากจะเจอคนที่กำลังมองหาของเราอยู่นะแฮชแท็กซึ่งมันก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้แฮชแท็กยังไงที่ว่าให้ลูกค้าเนี่ยจะมาเจอเราใส่แฮชแท็กไปเยอะก็ไม่ได้หมายความว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยจะมาเจอเราทันทีเดียวนะครับบางทีแฮชแท็กที่มันตรงแฮชแท็กที่มันเจาะกลุ่มจริงๆอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปศึกษาว่าเฮ้ยแบรนด์ของเราเนี่ยมีความเหมาะสมที่จะใช้แฮชแท็กพวกนี้ยังไงและนอกจากแฮชแท็กเนี่ยอีกอย่างที่คล้ายกับแฮชแท็กนะครับสำหรับการทำเว็บไซต์ก็จะเป็นเรื่องของคีย์เวิร์ดอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องลงลึกเข้าไปในเรื่องของการทำ SEO หรืออะไรพวกนี้ไปอีกนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาคร่าวๆเห็นภาพรวมนะครับครับคราวนี้ต่อไปนะครับสำหรับ Marketing Material นะครับก็จะเป็นมีเดียครับMotion Media Motion Media เนี่ยผมว่าอันนี้นี่มันจะทำให้ของเราเนี่ยจะดูมีมิติมากขึ้นนะครับมีเสียงมีการเคลื่อนไหวมันทำให้สินค้าของเรามีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นเข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถ้าเกิดว่าแต่มันก็ต้องแลกกลับมาว่าเราต้องคิดเยอะแล้วก็มีการวางแผนในการสร้างของมันยากขึ้นเข้าไปอีกแต่ว่ามันก็ทำให้มันครบนะครับมันบ่งบอกอะไรหลายๆอย่างของเราในโมชั่นมีเดียนะครับครับผมคราวนี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเราพูดเดี๋ยวดูโมชั่นมีเดียตัวอย่างของเราก่อนนะครับก็จะเป็นในฝั่งของแพลตฟอร์มนะครับไล่มาตั้งแต่โซเชียลมีเดียเซลล์ชานแนลแล้วก็เว็บไซต์นะครับคราวนี้เนี่ยอีกฝั่งนึงก็จะเป็น Marketing Material ก็คือ Pack Shot Mood Shot แล้วก็แคปชั่นรวมไปถึง Motion Media พวกนี้นะครับซึ่งทั้ง2ฝั่งเนี่ยทำงานร่วมกันนะครับ Pack Shot ของเราก็สามารถไปอยู่ทุกแพลตฟอร์มแคปชั่นของเราก็สามารถนำไปใช้กับทุกแพลตฟอร์มเหมือนกันทุกอย่างมันจะทำงานกันอย่างมีประสิทธิภาพนะครับในการทำงานของเราคือมันต้องมีซึ่งกันและกันครับแต่คราวนี้เนี่ยมีอีกสิ่งนึงนะครับที่จะสำคัญยิ่งกว่าไม่ใช่สำคัญไม่ด้อยไปกว่าครับสิ่งนี้นะหัวข้อนี้เนี่ยจะเป็นทั้งแพลตฟอร์มให้เราแล้วก็เป็นทั้งmarketing material ให้เรานะครับอันนี้ก็คือจะเป็นinfluencer นะครับ influencer ปัจจุบันนะครับหลายๆแบรนด์นะครับได้ใช้แนวทางในการทำตลาดโดยใช้ influencer มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าเราได้รู้จักการทำตลาดโดยใช้อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมันตั้งแต่แรกๆที่เราทำแบรนด์นะครับเราได้ร่วมงานกับอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งในอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยก็จะมีหลากหลายเลยครับมีทั้งบล็อกเกอร์อาร์ติสต์มิวสิชเชียนนะครับไล่ไปจนถึงฟู้ดสไตลิสต์ถึงแม้กระทั่งร่างทรงหรืออะไรเงี้ยคือจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่แบบอยู่ในกลุ่มของเขานะครับแล้วก็เขาจะมีอิทธิพลกับกลุ่มของเขามากเราก็เลยแต่กลุ่มของเราเนี่ยเรามองว่าบล็อกเกอร์นะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่เหมาะสมกับแบรนด์ของเรามากที่สุดเพราะว่าบล็อกเกอร์เนี่ยก็จะมีความเรียลลิสติกในชีวิตของเขาเขามีความธรรมดาเขามีการใช้ชีวิตจริงๆแล้วก็มันไม่ได้อิงในถึงเรื่องของแฟชั่นมากสักเท่าไหร่นักเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นแฟชั่นเมื่อไหร่เนี่ยสินค้าของเราเป็นไทม์เลสเรามีขายอยู่เรื่อยๆเราไม่ได้ออกเป็นซีซันแนลโปรดักชั่นปิดไม่ดีไม่ทำแล้วเราออกใหม่ไม่ใช่แต่เราก็จะเป็นบล็อกเกอร์มันทำให้ของเรามีการขายได้อยู่ตลอดนะครับมียอดขายจากสินค้าของเราเนี่ยอยู่ในโลกออนไลน์พวกนี้เพราะว่าของที่เราทำทั้งหมด marketing material ที่เป็นดิจิตอลคอนเทนต์ของเราเนี่ยมันจะฝังอยู่ในอินเทอร์เน็ตพวกนี้เมื่อไหร่ที่คนที่มองหาสิ่งของเราวันนั้นเข้ามาเจอของเราเนี่ยเขาก็จะยังเจอของเราอยู่เพราะว่ามันไม่ได้หายไปไหนครับมันเหมือนเป็นการสะสมที่ทำให้เราคอนเทนต์ของเราอยู่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีอยู่เรื่อยๆครับเหมือนเป็นคลังของเราเป็นบันทึกเรื่องราวช่วงเวลาต่างๆที่เราได้ทำงานกันมานะครับผม
อย่างอินฟลูเอนเซอร์ทำไมถึงมีอิทธิพลเพราะว่าเขาจะมีแพลตฟอร์มของเขาก็จะมีทราฟิกที่มาเจอของเขาแล้วเมื่อเขามาทำงานร่วมกับเราเนี่ยเขาก็ผลิตมาร์เก็ตติ้งแมทเทียลให้เราแล้วก็ให้เขาไปในตัวมันจะทำให้เกิดการทำงานร่วมกันแล้วก็ได้รับผลประโยชน์ร่วมกันนะครับแต่ว่าการทำงานกับบล็อกเกอร์ของเราเนี่ยเราทำงานในรูปแบบของแพชชั่นโอเปอเรชั่นครับเราไม่ได้มีการที่แบบว่าใช้ตัดเป็นงบที่ไปจ้างเขาไม่ใช่เราเลือกคนที่เขารักแล้วก็ชอบในของเรามันจะทำให้คนที่มาเห็นเวลาเขาสร้างมาร์เก็ตติ้งแมทเทียลพวกนี้เขาจะเชื่อแล้วก็เขาอยากจะแบบเอ้ยฉันอยากจะครอบครองเพราะว่ามันมีการชักชวนเหมือนกับว่าสมมุตินะครับผมมาบอกว่าเอ้ยแหวนผมดีนะแหวนผมสวยเรื่องอะไรเงี้ยคุณเชื่อหรือไม่เชื่อยังไงไหมครับแต่ถ้าเกิดมีคนหนึ่งเนี่ยมาบอกคุณเนี่ยน้ำหนักเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะมากเลยนะครับนั่นแหละครับอันนี้คือเหตุผลที่ทำไมเราถึงเลือกการทำตลาดแบบอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ทำไมเราถึงไม่เลือกอย่างพวกนักดนตรีหรือว่าเน็ตไอดอลสำหรับในอินฟลูเอนเซอร์รูปแบบอื่นเนี่ยเขาจะมีการอิงในกระแสเรื่องเมนสตรีมเทรนด์หรืออะไรพวกนี้มันอาจจะไม่เหมาะกับแบรนด์ของเราครับแต่ถ้าเกิดเราทำโปรดักต์ชนิดอื่นเป็นคอน sumer หรืออะไรก็ตามที่แบบสร้างไวรัลหรือสร้างยอดขายอะไรเงี้ยเป้าหมายของเราจะเป็นอีกอย่างนึงเนี่ยสำหรับอินฟลูเอนเซอร์ประเภทอื่นเนี่ยก็อาจจะเหมาะสมตามแต่ว่าเราดูว่าแบรนด์ของเราเนี่ยเหมาะสมกับอินฟลูเอนเซอร์แบบไหนครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็มีครบทั้ง3อย่างละก็คือในการทำดิจิตอลคอนเทนต์ใช่ไหมครับคราวนี้สิ่งสำคัญอีกข้อนึงเลยนะครับที่สำคัญเลยนะครับหลายท่านก็อาจจะแบบว่าไม่ได้ให้ความสำคัญกับตรงนี้ก็คือความสม่ำเสมอครับความสม่ำเสมอที่เราจะทรีตให้กับกลุ่มลูกค้าเราเนี่ยเราทรีตให้เขาได้รับสิ่งใหม่ๆจากเราในเมื่อถ้าเกิดว่าในการทำโปรดักชันของจิวเวลรี่เนี่ยเราไม่สามารถออกแบบจิวเวลรี่ได้ทุกวันเราไม่เหมือนยูทูบเบอร์ที่ถ่ายรูปหน้าคุยกับกล้องได้ทุกวันแล้วสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆอะไรเงี้ยแต่เราก็สามารถมีรูปอย่างเงี้ยครับมีอีเวนต์มีการร่วมกับแบ็คบล็อกเกอร์คนนี้บล็อกเกอร์คนนี้แล้วเราจะมีคลังรูปเตรียมไว้ละแล้วเราสามารถวางแผนในการอัพโหลดใส่คอนเทนต์ของเราเนี่ยล่วงหน้าไปเป็นเดือนมันมีอุปกรณ์แอปพลิเคชันที่สามารถอำนวยความสะดวกของเราได้ในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งการทำพวกนี้ทำให้เป็นเหมือนกิจวัตรให้เหมือนเราแต่งตัวออกไปจากบ้านอะไรเงี้ยครับมันเป็นสิ่งที่แบบว่ามันไม่ได้เป็นการตลาดที่เหนือชั้นกว่าใครมันไม่ได้เป็นการตลาดที่แบบเหนือเร็วหรืออะไรไม่ใช่นะครับมันคือสิ่งสามัญณวันนี้แล้วครับการทำดิจิตอลคอนเทนต์นะครับสำหรับการทำธุรกิจนะครับผมมีอะไรเพิ่มเติมครับถ้าตอนนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นรูปของบล็อกเกอร์นะครับตัวอย่างก็แล้วที่เมื่อกี้ผมพูดไปถึงเรื่องแคปชั่นหรือว่าเรื่องบล็อกโพสต์หรืออะไรพวกนี้ผมไม่ได้เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างเพราะว่าผมอยากให้ทุกท่านก็ลองไปกด Instagram แล้วเสิร์ชชื่อ Good Afternoon นะครับแล้วก็ไปติดตามกันได้นะครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นรูปตัวอย่างตอนนี้ก็หมดแล้วครับไม่คิดว่าน่าจะครบถ้วนที่เตรียมมาที่จะมาแลกเปลี่ยนกันแล้วครับครับผมครับมีท่านจะสอบถามแลกเปลี่ยนก็ตอนนี้ก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับค่ะมีใครถามอะไรไหมคะมีด้วยนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะไม่ทราบว่าเริ่มต้นติดต่อบล็อกเกอร์ยังไงอะคะเราเสนอสินค้าไปทางเขาหรือว่าเขาติดต่อมาทางเราอะคะจริงๆเรื่องบล็อกเกอร์นี่มันถ้าคุยนี่น่าจะเป็นเปิดหัวข้อใหม่เลยอะค่ะเพราะมันจะยาวมากคือเริ่มแรกของเราเนี่ยด้วยความที่แบรนด์ของเรามันไม่ได้ทำมาร์เก็ตติ้งหวือหวาที่จะ impact เข้าไปหาบล็อกเกอร์เนี่ยเขาเป็นคนเข้ามาหาเราเองแล้วก็มันทำให้เกิดทราฟิกระหว่างบล็อกเกอร์ด้วยกันนะคะคือคนต่อไปก็จะคอนแทคเราเองคนที่ชอบของเราคือทุกอย่างมันออร์แกนิกมันไปเองหมดเลยอะค่ะมันทำให้การร่วมมือกับบล็อกเกอร์เนี่ยมันเป็นธรรมชาติขึ้นนายคิดว่าจะถามว่านายติดต่อเขายังไงนะก็จะนึกไม่ค่อยออกค่ะมันเขาจะต้องชอบของเราด้วยอะค่ะในสิ่งที่นายคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าถ้าสมมติเขาไม่ชอบของเราเนี่ยเขาไม่สามารถแสดงออกว่าของเรามันเป็นยังไงได้อะค่ะสมมติเราติดต่อเขาไปชอบเขามากเลยแต่เขาไม่ได้ชอบของเราอะแต่เขายอมใส่ของเราเพราะว่าเราจ่ายเงินให้เขาเงี้ย
มันก็จะเป็นอีกเรื่องนึงแล้วอะค่ะในความรู้สึกนั้นเพราะฉะนั้นนะว่าแต่ละแบรนด์ต้องลองหาจุดพอดีของตัวเองอะค่ะถ้าสมมติสินค้าเราเป็นแบบที่ต้องใช้เวลาหน่อยต้องรีบหน่อยละเราจะต้องพุชอันนั้นเข้าไปอะไรเงี้ยแต่ด้วยธรรมชาติของแบรนด์เราอะมันไม่ได้เร่งรีบขนาดนั้นนะคะก็เลยทุกอย่างมันก็เลยเป็นไปตามออโต้กลไกของมันก็คือเขาเห็นรูปผลงานของเราจากทางโซเชียลมีเดียใช่ไหมคะใช่ค่ะก็มีทั้งโซเชียลมีเดียด้วยอย่างเช่นน่าจะเน้นที่ Instagram มากกว่าค่ะกว่า Facebook นะคะ Facebook นี่จะเหมือน Instagram เลยในความรู้สึกไหนแต่ Instagram มันจะสโคปคนที่เขาเรียกไงส่วนบล็อกเกอร์เขาจะมันเป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่าเขาก็เลยจะเห็นเราในInstagram อะไรเงี้ยแล้วก็ในเว็บไซต์ก็มีส่วนค่ะเพราะว่ามันเกิดการเซิร์ชขึ้นนะคะเว็บไซต์เราขึ้นก่อน Instagram ด้วยซ้ำขอบคุณค่ะค่ะค่ะท่านไหนมีคำถามอีกไหมคะสามารถสอบถามได้เลยนะคะตอนนี้เราเปิดโอกาสให้ถามแล้วถ้าหากใครจะถามนะคะยกมือขึ้นก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะได้นำไมค์ไปให้มีไหมเอ่ยถ้าไม่มีนะคะก็สามารถติดตามได้นะคะอยากจะไปสอบถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ติดตามกันได้ละกันเนาะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอบคุณทั้งสองท่านด้วยที่มาให้ความรู้เราในวันนี้นะคะขอเสียงปรบมือให้ด้วยค่ะขอบคุณนะคะค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะทั้งคุณธิดารินทร์ศรีสุขและคุณชวนันท์ทองภูนั่นเองวันนี้นะคะแน่นอนค่ะในนามของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมกับกิจกรรมดีๆของเราในวันนี้รวมไปถึงต้องขอบคุณวิทยากรทุกท่านด้วยที่มาให้ความรู้นะคะแล้วหวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถเรียนรู้นำไปประยุกต์ใช้ค่ะแล้วก็พัฒนาธุรกิจของตัวเองได้หวังว่าเนื้อหาเนี่ยจะค่อนข้างครอบคลุมนะคะถ้าหากว่าอยากจะมีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถเขียนลงไปได้ในใบประเมินด้วยเช่นเดียวกันนะคะและอีกสักครู่เดียวเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ค่ะรอเก็บใบประเมินอยู่ด้านหน้าของห้องนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วรบกวนนะคะกรอกให้เราด้วยค่ะและสำหรับกิจกรรมสัมมนา Jewelry Trends Focus ครั้งที่8นี้นะคะถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายแล้วในวันนี้ค่ะก็สิ้นสุดเพียงเท่านี้แล้วนะคะแล้วหวังว่าเราเนี่ยจะได้พบกับทุกท่านนะคะกับกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการค่ะโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในปีหน้าด้วยเช่นเดียวกันค่ะทั้งนี้นะคะอย่างที่บอกไปทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆได้นะคะ Facebook ไทย Jewelry นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้หมดหน้าที่ลงแล้วนะคะขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพสวัสดีค่ะ